ที่จุดที่พีของอันนี้อันเนี้ยตรงกันพอดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผลลัพธ์ที่คุณได้มันเป็นการบวกกันของสารสัญญานี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นจุดที่เบิ้ลขึ้นไปคือหมายถึงว่าสองมันจะค่าจุดของสองตัวเนี้ยบวกกันแล้วขึ้นไปแต่ถ้าจุดอื่นเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำไมคะจุดที่ทำไฮเซอร์กันบ้างบวกกันบ้างถูกไหมคะคือผลที่คุณได้เนี่ยมันเป็นผลของคือความผิดที่คุณกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยนะมันเป็นผลของสองตัวนี้บวกกันนะคะตัวนี้หมื่นห้าตัวนี้สองหมื่นพายมันก็จริงได้จุดเริ่มมันไม่เท่ากันหรอกนะแต่ว่าแล้วก็มันก็เป็นผลความผิดเวลาวิ่งไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่เวลาที่มันจะเสริมกันว่าแน่ๆเราจะถูกไหมเป็นเวลาที่เสริมกันพอเสริมกันปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วสองตัวนี้บวกกันนี่จะเป็นพีคของเดลต้าโอเมก้าแต่ว่าเป็นพีคของความถี่ที่1เบนะคะเป็นพีคความถี่ที่1เบถ้าคุณเอาค่านั้นน่ะมาหาร2พายคุณจะได้เดลต้าเอฟคุณเอา1พายเนี่ยบวก2พายนะคะแล้วหาร2พายคุณได้เดลต้าเอฟตัวนี้คือตัวเดลต้าเอสแมทคราวนี้อาจารย์ใจดีนะคุณก็เข้าเรียนกันนะเข้าช้าบ้างไหมวะด้วยความใจดีจะบอกว่าสมมติว่าโคไซน์เนี่ยถ้าเป็นความถี่เดียวกันยังไงนะความถี่เดียวกันก็ทำไมนะถ้าเสริมกันก็ใช่ไหมถ้าเป็นคอสกับซายความถี่เดียวกันจะเป็นยังไงนะฝากไปคิดดูนะถ้าเป็นคอสกับซายความถี่เดียวกันจะเป็นยังไงถ้าเป็นคอสกับซายความถี่คนละความถี่จะเป็นยังไงคือไม่ใช่คอร์สกับคู่เข้าใจไหมตัวนึงคอร์สตัวนึงทรายคนละความถี่เดลต้าเอฟเป็นอะไรคอร์สกับทรายความถี่เดียวกันเดลต้าเอฟเป็นอะไรถ้าตัวนึงเป็นคอร์สตัวนึงเป็นคอร์สสแควร์ความถี่เดียวกันจะได้อะไรคนละความถี่จะได้อะไรไปคิดดูนะคะว่าจะได้อะไรหารเดลต้าเอฟได้ไหมนะคะมีกรณีไหนบ้างมีคอสเหมือนในตัวอย่างนี้นี่คืออะไรคอสทั้งสองตัวคนละความถี่ถูกไหมมันเสริมกันที่จุดหนึ่งใช่ไหมถึงหารเดลต้าเอฟได้ถ้าคอสความถี่เดียวกันก็เสริมกันอยู่แล้วถูกไหมตลอดทุกช่วงใช่ไหมคือคุณก็หารเดลต้าเอฟได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอสกับไซน์ความถี่เดียวกันจะได้อะไรคอสกับไซน์คนละความถี่จะได้อะไรถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแล้วก็ลักษณะเดียวกันนะว่าถ้าเป็นทรายกับทรายแล้วมันก็คล้ายๆกับคอสกับคอสก็ไม่ต้องนั่นก็ได้แล้วก็สมมติถ้ามันเป็นคอสกับคอสสแควร์อะไรอย่างเงี้ยหรือคอสกับทรายสแควร์ทรายกับคอสสแควร์อู้พี่ให้เล่นเยอะ ไปคิดดูว่าเคสไหนมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆตรงจุดนี้คือการหาเดลต้าเอฟเดลต้าเอฟก็คือการเบี่ยงเบนที่สูงที่สุดก็คือถ้าคุณรู้ตรีโกณคุณก็ทำได้ทีนี้คือเดลต้านะคะจันก็ได้เดลต้าเอฟแล้วพอได้เดลต้าเอฟแล้วตัวที่เหลือไม่ยากแล้วค่ะที่เหลือไม่ยากแล้วนะคะก็หาเบต้านะคะหาเบต้าคือเดลต้าส่วนบีถูกไหมบีคือเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้อ่ะมาดู B ก่อน B เขาก็ไม่ได้ให้นะแต่เขาให้ตัวสัญญาณมาแต่โอ้ไอ้นี่หา B ไม่ยากดู B อ่ะนะอันนี้มัน5ไซน์คือตัวเนี้ยมันเหมือนกันจะไปเป็นตัวที่แปรหันตาม NP ใช่ป่ะก็ถือว่าเป็นแบนดิตของเป็นแบนดิตของ B นั่นแหละถูกป่ะอันนี้ตัวเนี้ยแบนดิตเท่าไหร่อันนี้เป็น 3,000 ส่วน2พายใช่ไหมเฮิร์ชอันนี้เท่าไหร่ 2,000 พายส่วน2พายก็คือพันเฮิร์ชตัวไหนมากกว่ากันเพราะว่าจะเหมือนมีเดียวคือ MT ของคุณจะเหมือนมีความถี่เดียวคือมันมีอยู่2เดลต้าเนี่ยมีอยู่2ความถี่ความถี่นึงคือเท่าไหร่ 3,000 ส่วน2พายเฮิร์ชอีกความถี่นึงคือ 1,000 เฮิร์ชตัวไหนมากกว่ากัน 1,000 เฮิร์ชมากกว่านะคะนั้นแบนดิตก็ถือว่าถึงเท่าไหร่ 1,000 เฮิร์ตซ์ดูจากตรงนี้นะเพราะว่า B นี่อาจารย์ก็ไม่ได้ให้ตรงๆถูกไหมอาจารย์ให้แบบนี้
ถ้าเกิดสมมติอาจารย์มี3เทอมนะคะก็ดูว่าตัวไหนเยอะที่สุดถูกไหมคะเมื่อจะมี3เทอมนะคะตัวไหนเยอะที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็ได้แบนด์วิดท์เท่ากับ 1,000 เฮิร์ตซ์แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องหาเหมือนกันเพราะคุณอัดอันนี้คือดีคุณจะทำ delta f สองค่าแสง true นะแบนด์วิดท์ของ f ของ em เท่ากับ2คูณ delta f บวก b ก็ได้แต่ตอนนี้คือทำในรูปของเบต้านะคะลองใช้สูตรเบต้าดูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาเบต้าได้แล้วทีนี้มาดูการเปลี่ยนเป็นทางเฟสอันนี้คือถามย่อยๆใช่มั้ย a b c d เหมือนกับของพอถามเป็นย่อยๆนะคะพอได้ถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาในแต่ละค่าว่าเดลต้าเท่าไหร่เดลต้าเท่าไหร่อันนี้ถามว่าเดลต้าฟีเท่าไหร่คือเฟสเดวิเอชันเท่าไหร่ถ้าดูเฟสเดวิเอชันเนี่ยมุมคืออะไรแองเกิลคืออะไรแองเกิลคือตัวนี้นะแองเกิลคือตัวนี้แล้วตัวเนี้ยคือตัวเฟสคือเฟสก็คือปกติคือศูนย์ถูกไหมนี่คือองค์แยกสี่ทีแล้วบวกเฟสเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่มีเอก็คือตัวนี้ใช่ปะตัวที่ดีเอทออกมาจากเฟสปกติคือตัวนี้ก็คือ5ไซเนี่ย 3,000 พีอ่ะผมได้10ไซ 2,000 พีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องรู้ว่าดีเอทสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ไซกับไซเนี่ยไซกับไซคนละความถี่ได้อะไรในที่สุดก็จะเป็นไซนูซอยด์ที่ทำไมคะที่เสริมกันที่จุดหนึ่งใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพีคือเท่าไหร่ถ้าทรายเนี่ยเป็น1ตัวนี้ก็คือ5ใช่ไหมถ้าทรายอยู่ดีก็คือ10ถูกป่ะงั้นจุดที่มันดีเวเอทมากที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่เท่ากับ15ใช่ไหมนี่คือเดลต้าฟีดีเวเอทสูงสุดคือ15เรดียนนะตัวนี้เป็นเรดียนจะคำนวณหาแบนด์วิดท์นะคะคือแบนด์วิดท์คุณจะหาจากเบต้าหรือหาจากเดลต้าฟีก็ได้นะเพราะว่าคุณก็รู้ค่าทั้ง2อย่างนะคะก็ตอนนี้หาจาก2คูณเดลต้า6 b ก็คุณก็แทนค่าลงไปตรงๆก็ได้ 26,774.65 เฮิร์ตซ์นะคุณก็จะเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ FM ไม่ใช่ PM ตรงๆตามนิยามเนี่ยเป็นแค่แองเกิลมอสทั่วไปก็จะหาแบนด์วิดท์ได้เสมอนะคะงั้นก็ช่วยไปศึกษานิดนึงนะคะว่าถ้าลักษณะ NP มันเปลี่ยนนะคะเราจะหาได้ไงแล้วทำไมถึงอยากจะรู้แบนด์วิดท์นะเพราะเราต้องไปดีไซน์บล็อกฟิลเตอร์บล็อกอะไรต่อไปถูกไหมคะพวกแชนแนลพวกอะไรที่คุณจะใช้ในการส่งสัญญาณใช่ไหมคะคุณก็ต้องการรู้แบนด์วิดท์ว่าสัญญาณอ่ะมันแบนด์วิดท์เท่าไหร่นะคะคุณจะได้ดีไซน์ในสปาร์ทที่รองรับมันได้ถูกต้องนะคราวนี้เรามาดูข้อดีของการมัลติเลเยอร์เชิงมุมนะคะแล้วเทียบกับการมัลติเลเยอร์เชิงแอมพลิจูดนะคะข้อหนึ่งคือความต้านทานต่อความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์คือแองเกิลมอสเนี่ยที่บอกว่าเอาไปสู่คงที่ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าสัญญาณเนี่ยคือพออุปกรณ์มันนอนลิเนียร์พอนอนลิเนียร์ก็หมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีบล็อกไดแกรมแล้วคุณบอกว่าเอาอินพุตเข้ามาคุณก็ยกกำลัง2อินพุตใช่ไหมแล้วได้เอาพุตออกไปอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์แน่นอนลิเนียร์นะถึงมันไม่ลิเนียร์ก็คือว่าความซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้นี่จะยกตัวอย่างตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะผลของความที่เป็นนอนลิเนียร์นะคะจะทำให้เกิดสัญญาณที่ไม่ต้องการเพิ่มขึ้นมานะคะแต่สัญญาณเดิมก็ยังคงอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้คุณดูนะคะเพราะไอ้ความไม่เป็นลิเนียร์เนี่ยจริงๆทำให้เราสามารถไปสร้างตัว frequency multiplier ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการทำการ modulate FM นะคะว่าเดี๋ยวจะมีสมการแต่สรุปว่ามันก็จะมีตอนนี้นะก็จะบอกก่อนว่าสัญญาณเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณเดิมอยู่แล้วก็ไม่มีสัญญาณอื่นๆที่นอนลิเนียร์เพิ่มขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แบนด์พาสแล้วคราวนี้สัญญาณที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ที่คนละความถี่นะคะมันอยู่ที่ความถี่ที่เป็นฮาร์โมนิกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะกรองทิ้งได้ด้วยฟิลเตอร์นะคะในขณะที่ AM เนี่ยพอมันนอนลิเนียร์ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเพี้ยนด้วยเพราะว่าของตัวสัญญาณด้วยถ้าคุณนึกถึงว่าแอมพลิจูดมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันนอนลิเนียร์ปุ๊บมันก็จะทำไมมันแอมพลิจูดเป็นถูกยกกำลังอะไรก็คือผิดไปเลยอ่ะเพราะว่าเดต้าอยู่ในแอมพลิจูดถูกไหมเดต้าอยู่ในแอมพลิจูดของ AM ไงเพราะแอมพลิจูดมันผิดไปอ่ะมันก็เสียไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพอคุณใช้ตัวทรานสมิเตอร์ที่เป็น power สูงๆอะค่ะ
ถ้าเช่นคุณต้องการส่งให้ไกลๆนะคะใช่ไหมคะคุณทรานสมิเตอร์ตัวต้องเป็นคุณต้องเป็นตัวที่ทำตัวใหญ่อะคือต้องส่งทรานสมิเตอร์พาวเวอร์ได้เยอะไงไอ้ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีความเป็นนอนลีเนียคือยิ่งส่งพาวเวอร์เยอะๆแล้วถ้าส่งพาวเวอร์ได้น้อยพียงทำให้ลีเนียได้นะคะแต่พอส่งพาวเวอร์เยอะแล้วคุณต้องแอมพลิฟายคุณต้องทรานสมิเตอร์เนี่ยมันจะเกิดการที่บอกว่าออกไปแล้วมันเดี๋ยวสมมติว่าคุณบอกว่าคุณจะขยายนะคุณจะขยาย5เท่าถ้าคุณบอกว่าแอมพลิจูดคุณสมมติว่าเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่า1โวลต์เนี่ย5เท่าเป็น5โวลต์นี่ก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณบอกคุณใส่ 10,000 โวลต์แล้วคุณต้องออก 50,000 โวลต์เนี่ยบางทีมันไม่ได้หรอกที่จะใช่มั้ยคะคือที่มันจะเป็น5เท่าอยู่ตลอดทั้งช่วงนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องที่แอมพลิจูดสูงๆเนี่ยอันหนึ่งก็คือความแรงส่งก็จะก็คือสูงได้นะคะก็จะทำให้มีปัญหาของความที่มันไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ดังนั้นเนี่ยพอคุณไปส่งเยอะๆ power เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ angle mod นะคะไม่ใช้ amplitude mod นะคะอันนี้เรามาดูว่าให้เข้าใจนะคะจากตัวแมทนะคะว่าทำไมเราถึงมีความต้านทานต่อความไม่ที่เป็น nonlinearity นะคะสำหรับสัญญาณที่เป็นมอดูเลเชอร์บูมนะแล้วก็ลองเอา FM เนี่ยไปป้อนเข้า second order nonlinear device second order nonlinear device หมายความว่าไงเวลาที่คุณมีอุปกรณ์ตัวที่เป็น second order เนี่ยก็คือหมายความว่าเวลาที่คุณ input เข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะได้นะคะได้เป็นสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาณที่เป็นกำลัง1อ่ะออกมาเท่านั้นเนี่ยมันจะได้โทรทั้งกำลัง1ทั้งกำลัง2นะคะเรียกตัวกำลังหนึ่งกำลังสองคืออะไรเช่นคุณเอา XP ป้อนเข้าไปเนี่ยในอุปกรณ์ตัวนี้ที่ second order ใช่ไหมแทนที่คุณจะได้ YP เท่าไหร่ผมว่าเป็น A1 XP นะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะเรียนไม่ได้เทอมนี้คุณเอา XP ไปยกกำลังสองแล้วเอาออกมาให้คุณด้วยมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็น second order คือ input เข้าไปเนี่ยคุณไปยกกำลังสองตัว input แล้วก็เอาออกมาแล้วรวมกับตัวที่ยกกำลังหนึ่งเนี่ยนะคะคุณนี่มันมีค่าคอนสแตนต์อยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีเทอมไหนไม่มีเทอมไหนสมมติถ้าเป็นแต่เทอมกำลังสองคือ A0เป็น1เอ้ย A0เป็น0เอ้ย A1 เป็น0นะถ้าเกิดมีกำลัง3ก็คือว่ามันสามารถได้ถึงออเดอร์ x กำลัง3ถ้าเป็นออเดอร์4ก็คือได้ถึง x กำลัง4ก็คือมีคือสามารถมีได้ถึงเทอมเนี่ยถึงกำลัง4ทีนี้ส่วนอาจารย์ป้อน fn เข้าไปนะคะอาจารย์ป้อน fn เข้าไปเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงทางเวลาถูกไหมเดี๋ยวแล้วปุ๊บอาจารย์ป้อนเข้าไปก็ได้เลยค่ะอาจารย์ตรงไหนเป็นเอ็กซ์อาจารย์เอ็กซ์ทีก็ได้ทุกแผ่นด้วยตัวนี้ทันด้วยสัญญาณ FN ตัวนี้ป้อนเข้าไปปุ๊บก็ได้ A1 คูณโคไซน์ตรงนี้นะคะบวกด้วย A2 คูณคอสแควร์ใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ก็คอสแควร์เนี่ยถ้าคอสแควร์เซต้าได้1บวกคอส2เซต้าส่วน2ใช่ป่ะอย่างก็ได้1แล้วก็1ก็1ส่วน2บวกด้วยคอสกำลัง2อ่ะคือคอส2เซต้าไม่ได้สูตรก็เลย A2 ส่วน2ตัวนี้นะคะอันนี้คือที่เป็นที่ไม่ได้คูณกับโคไซน์อะไรนะคะแล้วก็มาคูณกับโคไซน์คือเทอมนี้ A1 โคไซน์แล้วตัวนี้ก็เป็นคอสของ2โอเมก้า CP ถูกไหมคะคือที่เรียงแบบนี้คืออันนี้อยู่ที่ VC คือความถี่0เฮิรตซ์อันนี้เซนเตอร์อยู่ที่อะไรโอเมก้า C อันนี้เซนเตอร์อยู่ที่2โอเมก้า C ถูกไหมคือมี3เทอมเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนละอะไรคนละความถี่หมดเลยเพราะคุณอยู่ที่คนละความถี่หมดเลยนะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องทำไมคุณต้องดีไซน์ให้น้อยกว่าโอเมก้า4มากๆอยู่แล้วจริงไหมคุณถึงจะส่งได้มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามตัวนี้สเปกตรัมต้องทำไมคะไม่ทับกันแน่นอนอันนี้อยู่ที่0อันนี้อยู่ที่โอเมก้า4อันนี้อยู่ที่2โอเมก้า4ไม่ทับกันแน่นอนดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าคุณใส่ FN นะตัวนี้ก็จะแยกมาให้ดูว่าจะการมี KF indicate M ถูกไหมคุณใส่ลงไปแทนลงไปในนี้ปุ๊บแต่คุณก็ได้3เทอมนะคะเพราะที่ในกระแสตรงคุณก็สามารถกรองทิ้งไปได้นะคะแล้วว่าคุณก็จะเหลือ2คนหลังนะคะก็คือคนที่เป็นอันนี้คุณใส่ค่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะก็จะหายแล้วก็จะตรงนะคุณเหลือเทอมที่เซนเตอร์โชว์ไปก้าสี่กับเซนเตอร์ที่สองไปก้าสี่คราวนี้สมมุติคุณอยากจะได้ว่าคุณอยากจะได้ความถี่ที่เป็น2เท่าอ่ะนะคะคุณก็กรองโค้ดนี้ออกไปพอออกจากโค้ดหลังคุณก็จะได้เป็น FM ที่ความถี่ใช่ไหมคะความถี่เนี่ยคือสเปกตรัมของมันเนี่ยกว้างเป็น2เท่าและนี่นะสเปกตรัมกว้างเป็น2เท่านะเห็นไ
สเปกตรัมก็จะกว้างเป็น2เท่าแล้วก็เซ็นเตอร์ที่ความถี่ที่สูงขึ้นความถี่พาสูงขึ้น2เท่าด้วยโอเคแต่คุณถ้าคุณเหลือจะเทอมนี้ที่อีก2อันกรองที่ออกไปเหลือจะเทอมนี้คุณก็จะได้เลยค่ะคุณก็ได้ f เป็นตัวเดิมไงถ้ามันเข้า non linear device จริงอ่ะแต่มันก็จะไม่เอฟเฟกต์ตัว data ของคุณจริงป่ะถึงไอ้ตัวอุปกรณ์คุณเนี่ยมันจะมีความเป็น non linear แต่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เอฟเฟกต์ตัวเบสแบนของคุณนะคือคุณได้เหมือนเดิมอ่ะได้ FM เหมือนเดิมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณอื่นนะคุณกรองที่ไม่ได้นั้นคุณก็ทำได้2อย่างก็คือว่า1มันมีความต้านทานต่อ non linearity เพราะว่าคุณสามารถกรองถึงที่ปลายแล้วเอาตัวมันก็ยังออกมาได้2คุณสามารถสร้างวงจร multiplier เชิงความถี่ได้ด้วยโดยการกรองเอาเฉพาะตัวที่มีการยังไงที่มีการขยายที่มีการคูณของสเปกตรัมนะคะให้สมมติว่าคุณมีตัวคูณอันดับ n อันนี้คือ multiplier second order multiplier นะที่คุณกรองตัวนี้มาถ้าคุณมีอันดับ n แสดงว่าคุณจะเอาอะไรอ่ะนึกคุณบอกว่าคุณอยากจะขยายความถี่ไปเป็น3เท่าคุณก็ใส่ที่ตัวที่เป็น non-linear device ที่อย่างน้อย order 3ใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเทอม order 1 order 2 order 3ถูกป่ะแล้วคุณก็กรอง order 3ลงมาที่หนึ่งคุณก็ตัดทิ้งไปคุณก็จะได้ว่าสเปกตรัมเป็น3เท่าเลยเห็นป่ะกลายเป็นดีคือเหมือนว่ากลายเป็นเหมือนสามารถสร้างอุปกรณ์เพิ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นได้ทีนี้อุปกรณ์ตัวนี้เราทำทำไมอาจารย์ขอข้ามไปนิดนึงก่อนนะเราอาจารย์จะบอกคุณนิดนึงว่าเราทำไมข้ามมาหน้านี้ก่อนหัวข้อ57แล้วทำไมก็เพราะว่าตัวที่เราสร้างง่ายที่สุดย้อนรอยกันเนี่ยมันเป็นตัวนอนnarrow band ใช่ไหม narrow band S เหมือน narrow band ถูกไหมที่เราสร้างได้โดยง่ายใช่ไหมที่เรามีบล็อกไดแกรมเมื่อกี้นี้ตอนต้นชั่วโมงนะคะถ้าเรามีตัวคูณความถี่ปุ๊บเราก็ทำออกมาให้ได้เป็นไง y band ได้ถูกไหมคือเราสร้าง narrow band แต่ narrow band ของเราเนี่ยสเปกตรัมมันคือ kf มันต้องน้อยแล้วก็ kf at อ่ะมันต้องน้อยเพื่อนแบนด์มันก็จะน้อยถูกไหมเสร็จแล้วคุณก็ทำไมคะเพราะเพื่อให้มันประมาณลิเนียถูกป่ะแล้วคุณก็ไปสร้างบล็อกไดแกรมง่ายแล้วคุณก็ใช้วิธีการคูณความถี่เพื่ออะไรขยายมันกลายเป็น wide band ที่คุณจะส่งนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สร้าง fm wide band ตรงๆเราจะสร้างโดยการใช้ narrow band รวมกับตัว multiplier frequency multiplier นะเดี๋ยวจะมีบล็อกไดแกรมละเอียดเนี่ยอันนี้นะแต่ว่าอาย้อนกลับมานิดนึงพอเข้าใจแล้วนะว่าทำไมถึงต้องสนใจตัว multiplier เรื่องต่อไปคือความต้านทานต่อ fading นะคะ fading คืออะไร fading คือว่าบางทีเนี่ยคุณส่งสัญญาณปุ๊บ amplitude drop นะฮะในบางเวลาถูกไหมโดยเฉพาะถ้าคุณส่งแบบผ่านอากาศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้นึกถึงคือสมมติไปเดินโทรศัพท์ตามข้างๆถนนนะตรงทางเดินแต่จริงๆไม่ควรทำนะแต่สมมติเดินปุ๊บตรงฟุตบาทใช่ไหมคะเดินไปปุ๊บแล้วรถมันก็แล่นไปแล่นมาแล้วแล่นไปพอดีใจก็ว่าลูกไม่สวยนะต้องให้อย่างพี่นะไม่ถูกคือรถมันแล่นไปแล่นมาปุ๊บมันก็จะมีการสะท้อนนะคะสะท้อนกับรถใช่ไหมคะทีนี้รถมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาคือช่องสัญญาณมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีการที่เป็นเขาเรียกว่ามัลติพาร์ทคือการพยายามจะไม่อยากจะวาดเพราะว่ามันจะเสียเยอะเรื่องนี้จริงๆก็เรื่องใหญ่แต่ว่ายังไม่ค่อยเกี่ยวกับเราตรงนี้ไงสอนแล้วชอบเลยไปแล้วจะทำให้สอนไม่ทันตึกก็มีรถอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีตึกให้คุณเห็นรูปหน่อยคุณมีตึกถูกไหมคราวนี้เนี่ยถือว่าโทรศัพท์คุณอยู่ตรงนี้เวลาที่สัญญาณที่มันเข้าเนี่ยมันก็จะมีการสมมติคุณมีเบสอยู่นี่ก็ได้นะคะแล้วคุณส่งมาเนี่ยแล้วก็จะมีสัญญาณที่เหมือนกับสะท้อนจากอันนี้เข้ามาสะท้อนจากอันนี้แล้วเข้ามาสะท้อนพื้นขึ้นมาสะท้อนตึกอื่นแล้วมาเข้าใจไหมคือสัญญาณมันสามารถสะท้อนจากอะไรได้ได้เยอะแยะเลยอะค่ะแล้วก็มารวมกันเขาเรียกว่าเป็นมัลติพาร์ทเฟดดิ้งซึ่งเรื่องใหญ่มากยังไม่อยากสอนเดี๋ยวจะไม่จบตามมัลติพาร์ทเฟดดิ้งนะคะมัลติพาร์ทคือว่ามาจากหลายๆพาร์ทหรือเปล่าอ่ะคราวนี้พอมัน
ตึกมันไม่ขยับนะแต่ว่ารถมันก็ขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นรวมกันเนี่ยผลรวมมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงเปล่าในครั้งนี้คุณก็นึกถึงว่าถ้าสัญญาเนี่ยมันมีสัญญาณท้าที่เป็นคอสเป็นไซน์แล้วคอสกับไซน์มาจากหลายหลายผ่านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเสริมกันกับโอกาสที่มันจะหักล้างกันใช่ไหมคะถ้ามันเกิดเฟสมันมาหักล้างกันหมดพอดีสัญญาณคุณก็จะพาวเวอร์คุณก็จะดรอปไปเลยในจุดนั้นจริงไหมคะมันทำให้เกิดเซตติ้งหนึ่งในสาเหตุของการเกิดเซตติ้งก็คือว่ามันเฟสมันนั่นคุณแล้วมันหักกันนะคะของจากแต่ละผ่านดังนั้นเนี่ยที่จะพูดก็คือแค่นี้ว่าเมื่อมีการเฟสติ้งเนี่ยแอมพลิทูดไอตัวแองเกิลมอสเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะว่าแอมพลิทูดมันคงคือคุณรู้อยู่แล้วว่าแอมพลิทูดมันคงที่ดังการที่แอมพลิทูดที่มันเปลี่ยนนะที่ได้รับว่ามันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเนื่องจากอะไรเนื่องจากช่องสัญญาณคือข้อมูลอ่ะคือคุณส่งมาคุณส่งคงที่แต่ว่าฟรีเควนซี่มันจะมีการเปลี่ยนนะคงที่เนี่ยนะคุณส่งมาคงที่ใช่ไหมเสร็จแล้วพอคุณรับเนี่ยสมมติคุณรับมาเป็นแบบนี้แล้วก็พุ่งหายไปอ่ะไม่มีความผิดนะแต่ว่าเหมือนแอมพลิทูดมันน้อยลงอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันลดลงเพราะอะไรลดลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะช่องสัญญาณถูกป่ะไม่ได้เกี่ยวกับเดต้าเลยแล้วฐานเดต้าคุณอ่านจากอะไรอ่านจากตรงฟรีเควนซี่มันอ่ะหรือจะเบสมันอ่ะมีไหมคะก็ไม่มีผลอะไรด้วยการที่ตัวนี้จะเพิ่มลดของแอมพลิทูดก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออะไรต่อการที่คุณจะดีมอนด์และเดตสัญญาณที่ถูกต้องออกมานะคะอันนี้สำหรับสัญญาณ FM หรือไอ้ก็มอสต่างๆแต่ถ้าอะไรถ้าเป็นกรณีของ AM อ่ะคุณส่งเนี้ยถูกไหมถ้าคุณส่งอ่ะคุณส่งแบบว่าเอ็นจุดมากเอ็นจุดน้อยของคุณอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอคุณไปเจออย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณรับมาแล้วคุณรับมาแล้วคุณได้แบบสมมติอย่างเงี้ยคุณได้มาเป็นแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยมันหดไปอ่ะคุณจะรู้ไหมว่ามันหดไปช่องหรือได้ช่องสัญญาณว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นตัว MP ทำให้คุณเอ็นจุดน้อยคุณรู้อ่ะคุณไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเดต้าของคุณมันอยู่ในอะไรอยู่ในเอ็นจุดอันนี้พอไอ้ส่วนมันเปลี่ยนเรื่องจากข้อสัญญาณปุ๊บเรื่องจากเฟสที่ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้มันก็ต้องใช้มันก็ต้องคิดว่ามันคืออันนี้แหละที่ส่งจริงป่ะเพราะมันไม่สามารถรู้ได้ว่าโดนเฟสตรงไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอะไรอ่ะประสิทธิภาพของ AM เนี่ยตัวเทียบกับ Angle Mod อ่ะ Angle Mod ก็ต้องดีกว่าใช่ไหมคะในกรณีที่ส่งผ่านแบบไร้สายอะไรเงี้ยนะคะแคปเจอร์เอฟเฟกต์นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนกับว่านี่ก็พูดนิดเดียวนะคะก็คือจะบอกว่าถ้าเรามี interference มาจากช่องสัญญาณที่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่า interference เนี่ยคือมันสัญญาณจุดเขาเรียกว่าอะไร power มันวีกว่าเยอะนะคะ power มันวีกว่าเยอะเขาก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นยิ่งไปกดไอ้นั้นทิ้งไปได้คือเหมือนก็สมมติว่าตรงนี้รับสัญญาณแรงแล้วก็มีตัวที่ interference ที่เป็นแบบว่าสัญญาณที่วีคเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาคือลักษณะของตัว angle mod นะคะมันจะมี capture effect นะคะว่ามันก็จะใช้มันก็มีความต้านทานต่อแสงรบกวนจากช่องแสงใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไอ้สัญญาณก็จะดีอีกอันนึงก็คือว่ามันเทรดออฟระหว่างแบนด์วิดต์กับสัญญาณกับกำลังส่งนะตรงนี้อาจารย์พูดนิดเดียวนะเพราะว่าเราไม่งั้นออกไปมันก็จะเป็นอย่างเยอะเลยในแต่ละเรื่องนะคะเทรดออฟระหว่างแบนด์วิดต์กับกำลังส่งนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะแบนด์วิดต์ของไอ้การส่งจากเชิงมุมเนี่ยคุณลดได้ในการลดเดลต้าเอฟถูกป่ะเดลต้าเอฟก็คือมันขึ้นจากไอ้ KFKP อะไรที่คุณกำหนดถูกไหมเพราะคุณก็กำหนดไอ้ตัวพารามิเตอร์ตรงนั้นอะถ้าน้อยๆคุณก็ลดเดลต้าเอฟได้ถูกป่ะแต่ว่าการที่คุณลดเดลต้าเอฟเนี่ยนะคะมันก็คือไม่ได้มาฟรีนะคะคุณต้องใช้ทรานซิสเตอร์พาวเวอร์มากขึ้นคืออันนี้จันแค่พยายามเปรียบเทียบกับAmplitude Mod นะคือAmplitude Mod เนี่ยมันแบนด์วิดต์ก็คือ 2B หรือถ้าคุณใช้ซิงเกิลเซลล์ก็คือ B ถูกป่ะแต่มันไม่มีพารามิเตอร์ที่จะไปทำเรื่องการว่ายังไงอ่ะที่จะขยับแบนด์วิดต์ตามต้องการแต่ไอ้ Angle Mod เนี่ยคุณมีเดลต้าเอฟซึ่งข้างในมันมีไอ้ค่าคอนสแตนต์ตัวพารามิเตอร์ KFKP ตรงนั้นน่ะ K
เทศะวิเทศะพีที่มันสามารถทำให้ขยับแบนดิตได้ตามต้องการเลยไอ้ค่าที่คุณขยับแบนดิตได้ตามต้องการเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับมันมีอิสระในการออกแบบมากกว่านะคะอันนี้คือข้อดีอันนี้ถ้าคุณส่งแบนดิตน้อยคุณก็ต้องส่งทรานซิสเตอร์พาวเวอร์เพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้เคยเรียนมาแล้วนะที่เป็นการเทรดออฟระหว่างแบนดิตกับทรานซิสเตอร์พาวเวอร์ถ้าในสูตรแคปซิตี้คุณก็เคยเห็นใช่ไหมคะที่เพิ่มแบนดิตลดถ้าเพิ่มแบนดิตก็ลดทรานซิสเตอร์พาวเวอร์เพิ่มทรานซิสเตอร์พาวเวอร์ก็ลดแบนดิตนะคะเราเคยเห็นแล้วนะคะคราวนี้ไอ้ angle mod มันทำได้คือมันปรับแบนดิตได้แล้วมันก็ไปเทรดออฟด้วยทรานซิสเตอร์พาวเวอร์แต่ AM เนี่ยทำไม่ได้ AM คือว่าแบนดิตต้อง 2B ก็คือต้อง 2B คือเปลี่ยนแบนดิตเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็น amplitude mod แบบ AM อ่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเทรดออฟได้ทั้งแรกที่เรียกอะไรอ่ะมีความสามารถในการที่จะออกแบบได้ง่ายกว่านะคะยืดหยุ่นกว่านั่นเองข้อต่อไปบอกว่าการสร้าง MM เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าเราจะสร้างนาโรแบนด์ก่อนแล้วไปผ่าน frequency multiplier เพื่อให้ได้ wide band นะคะอันนี้คือบล็อกไดอะแกรมที่เป็นตัวที่เขาใช้นะคะโดยอาร์มสตรองนะคะเขาเรียกว่า indirect FM transmitter เพราะว่ามันไม่ได้สร้างกันตรงๆใช่ไหมสร้างนาโรแบนด์ก่อนจะเห็นว่าบล็อกซ้ายมือเนี่ยตั้งแต่อินดิเคเตอร์จนถึงซัมเมชันตรงเนี้ยคือหน้าต่างเลยเหมือนแนโรแบนด์เอฟเอ็นเจเนเรเตอร์ที่เราเห็นมาก่อนแล้วใช่ไหมคุณใส่กรอบมาได้ตัวนี้คือแนโรแบนด์เอฟเอ็นเจเนเรเตอร์หน้าต่างที่เราเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นออกจากตัวนี้นะคะได้เอฟที่15เฮิร์ตซ์เอฟซีได้200เคซึ่งก็น้อยมันจะเอฟเป็นนิดเดียวเพราะมันเป็นแนโรแบนด์ใช่ไหมนี่นะคุณทำยังไงเดี๋ยวจะส่งไวแบนด์ไหนคุณคูณความถี่คราวนี้คุณต้องการส่งอันนี้ออกไปเนี่ย970กว่าเคอ่ะ725เฮิร์ตซ์นะคะถ้าคุณคูณทีเดียวเนี่ยนะคะเวลาคุณคูณเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งอะไรคะเพิ่มทั้งตัวฟรีเควนซีของแคเรียร์แล้วเพิ่มทั้งสเปกตรัมนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องการสเปกตรัมเนี่ยแต่คุณไม่อยากให้แคเรียร์มันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณจับคูณทีเดียวเราตัวนี้ไปตั้งหาว่าได้เท่าไหร่ในคูณเลยเนี่ยแคเรียร์จะมากขนาดไหนคุณก็ทำแบ่งคูณ2ครั้งครั้งแรกคือคูณ64ก่อนคูณ64ปุ๊บตัวนี้ก็คือทั้ง2ตัวคือคูณ64เท่าไหร่นะคะแคเรียร์ก็เพิ่มขึ้นคือเป็นมัลติพลายเออร์ที่ออเดอร์64อ่ะแล้วเอาเทอมที่64ยกกำลัง64ออกมาก็จะได้เนี่ยได้ FC นะคะตอนนี้อยู่ที่ 2.8 เองคือตั้งตัวอยู่ 2.8 เองอันนี้ 1.6 เองคราวนี้คือถ้าคุณคูณ48ต่อเลยเนี่ยอันนี้มันได้ข้างบนน่ะตัว FC อ่ะมันจะมากไปถ้าคุณก็ใช้มิกเซอร์ตัวนี้คือตัวแปลคนถี่นี่คือมิกเซอร์นะคะหรือ frequency converter มิกเซอร์เนี่ยเราก็ใส่ออสซิเลเตอร์เข้าไป 10.9 เลยคือเพื่อลดประมาณลด 12.8 ไม่ประมาณหรือ 1.9 นะคุณมาแทรกไอ้มิกเซอร์เข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อที่จะลดไอ้ตัวแคเรียฟรีเควนซีลงมาเหลือ 1.9 เมตรเห็นไหมนะคราวนี้มิกเซอร์มันทำไมมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเดลต้าเอฟถูกป่ะมิกเซอร์มันไม่เปลี่ยนเดลต้าเอฟมันไม่ยุ่งกับเดลต้าเอฟถูกป่ะมันเปลี่ยนแค่ตัวแคเรียเพราะฉะนั้นพอตอนนี้แคเรียมันลดลงมาแล้วคราวนี้คุณมาคูณอีก48นะคะคุณก็ได้แคเรียที่คุณต้องการนะอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณจะดีไซน์นะว่าตอนนี้คุณต้องการแคเรียเท่าไหร่แล้วคุณต้องการให้วายแบนด์ของคุณอ่ะแบนด์เท่าไหร่อันนี้จะต้องเข้าใจนะคะว่าอาจารย์เคยถามคืออาจารย์ก็ให้แรงเลยแถวๆนี้อาจารย์ให้คุณเติมปรากฏว่าทำไม่ค่อยได้เลยนะทำไม่ค่อยได้เลยแปลกใจมากนะคะว่าถ้าพี่อินรู้จะติดต่อไปหมดเลยอ่ะบางทีก็ให้เน้นตรงเนี้ยแล้วคูณเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะแต่บางทีมันต้องทำหลายสเต็ปไงคะเหมือนกับว่าทีตรงนี้ยังไม่รู้ก็ต้องหาจากตรงนี้ก่อนเลยประมาณนี้นะคะซึ่งให้ข้อมูลพอแต่ว่าทีมันลำดับการหามันต้องไปหาจากข้างหลังก่อนไม่ไปหาจากข้างหน้าเลยประมาณนี้หาจากหน้ากับหลังแล้วมารวมกันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าคุณเข้าใจมิกเซอร์ได้ดีเข้าใจมัลติพลายเออร์ได้ดีต้องทำได้ถูกป่ะ
แก้สมการออกมาติดลงไปแล้วก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเข้าใจนิดนึงว่ามิกเซอร์เนี่ยคือต้องรู้ความแตกต่างระหว่างมิกเซอร์กับมัลติพลายเออร์แค่นั้นแหละที่จะเช็คอะรู้ไหมว่ามัลติพลายเออร์เนี่ยมันขยายทั้งแอมพลิจูดขยายทั้งตัวเดลต้าเอฟกับขยายทั้งตัวแคลเรียกับเพิ่มแคลเรียด้วยแต่มิกเซอร์เนี่ยยุ่งกับแคลเรียแต่ไม่ยุ่งกับเดลต้าเอฟนะคะไม่จริงๆแล้วคุณเพิ่มไป 3,042 เท่าหรือ 4,048 ไงตัวเดลต้าเอฟนะแต่ว่าไอ้แบนอยู่เอฟซีคุณไม่ได้เพิ่มเยอะโอ้โหวันนี้ทำเวลาได้ดี